พระพุทธรูปยืนอีกปางหนึ่งนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าปางเดินนะครับพระพุทธองค์เนี่ยก็เดินทั่วไปเป็นอิริยาบถประจําของพระองค์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเมื่อคราวครั้งที่ต้องประทับเป็นปางที่เรียกว่าปางลีลาหรือปางเดินลีลาเนี่ยก็เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์เนี่ยเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับเมื่อเสด็จลงถึงพื้นโลกมนุษย์พระสารีบุตรถึงกับอุทานว่าข้าพเจ้าไม่เคยเห็นความงดงามของพระพุทธองค์ที่เดินได้งดงามมากๆเยื้องย่างดุจดังพญาราชสีห์โดยลักษณะการเดินเนี่ยมือหนึ่งมือฝั่งหนึ่งนะครับห้อยลงไปตามพระวรกายนะครับอย่างเรียบร้อยเป็นธรรมชาติส่วนมืออีกข้างหนึ่งเนี่ยยกขึ้นมาแล้วก็กางฝ่ามือออกเป็นการกางฝ่ามือเพื่อที่จะเดินไปข้างหน้าบางครั้งก็มือขวาบางครั้งก็มือซ้ายนะครับเราก็ต้องสังเกตดูก็ถือว่าใช่ทั้งสองส่วนก็ถือว่าเป็นปางที่สวยงามเป็นปางลีลาดังนั้นพระพุทธรูปปางนี้เนี่ยแสดงออกมาในลักษณะคล้ายๆกับการเยื้องย่างของเหล่านางเทพยดาจะดูอ่อนช้อยเอามากๆจึงเรียกว่าปางลีลาปางลีลาเนี่ยเป็นพระเครื่องก็มีอยู่ปางหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นพระพุทธรูปปางลีลาเนี่ยก็มักจะอยู่ภายนอกอาคารให้เราได้เห็นนะครับดูที่พุทธมณฑลซึ่งถือว่าเป็นพุทธสถานใหญ่ของประเทศไทยก็อยู่ในปางก็มีพระพุทธรูปปางลีลาเช่นเดียวกันนะครับจะบูชาข้างนอกก็ได้จะเอาไปบูชาไว้ในบ้านก็ได้แต่ว่าถ้าในบ้านต้องเป็นองค์เล็กๆหน่อยนะหน้าตักไม่กี่นิ้วเนี่ยก็จะถือว่ามีความเจริญรุ่งเรืองลุดหน้าเสมอสำหรับผู้ที่บูชาปางลีลาลุดหน้าไปอย่างสวยงามThank you.